เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอ๋อนี่รู้สึกไงบ้างยังช็อกอยู่ไหมลูกก็ยังช็อกอยู่อ่ะวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์นะคะก็จริงตอนนั้นคือแค่จะไปฉลองกันเองนะคะที่เราทราบจริงคือตอนนั้นคือเขาก็อยากไปกินเนื้อย่างเขานัดไปกินเนื้อย่างที่บ้านกับที่บ้านเขานี่ก็ไม่ได้อะไรมากค่ะก็หน้าสดสังเกตหน้าสดไปเลยไม่เตรียมตัวอะไรเลยค่ะแล้วมีเหตุใจก่อนหน้านี้ไหมคะนิวว่าแบบว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคือนิ้งก็แบบผู้หญิงมันก็มีเซนส์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะคะใช่แต่จังหวะที่แบบเข้าไปถึงแล้วมันกลายเป็นก็ซึ้งตอนนั้นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกหิวข้าวก่อนอยากกินเนื้อย่างตกใจแต่พอกดเข้าไปแล้วเห็นเซอร์ไพรส์รู้สึกแบบตื้นตันแล้วเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคายฮัมโบกับเราแล้วก็แบบซินเซียต่อกันตลอดเวลาค่ะสำหรับกี่ปีคะความรักครั้งนี้ที่แบบอิ่มอันนี้สักพักแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่นิ่งต้องขอบคุณขอบคุณพระเจ้าเราก็เซย์เยสเร็วเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าระยะเวลาที่มันนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็นิ่งก็รู้สึกว่าเขาก็ใช่สำหรับเราเหมือนกันใช่ไหมสำหรับนิ่งนะคะคือมันไม่สำหรับเป็นที่เวลาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วเขาก็โตมากพอที่เขานี่ชอบคนเก่งแล้วเขาก็ exit listening เยอะเหมือนกันค่ะตอนนั้นจำได้ไหมคะเขาพูดว่าอะไรตอนที่บอกว่าโอ้ยอันนี้ต้องเป็นของลูกของเราสองคนอย่างที่บอกว่ามีบอกว่าจะพาไปจักรวาลสู่จักรวาลจริงๆเขาจะมาอันนี้เป็นเรื่องที่เราสัญญากันไว้ค่ะว่าเราจะไปสู่จักรวาลด้วยกัน make the difference ด้วยกันทำความดีด้วยกันแล้วก็ช่วยสังคมช่วยน้องๆด้วยกันค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยพูดคุยกันมาก่อนไหมคะว่าเราเรื่องของอนาคตเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยจะมีเร็วๆอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือนิ้งก็ยังมึนๆอยู่นะตอนนี้อันขอแต่งงานใช่แต่ว่าเขามีการเข้าไปคุยหรือว่าขอคุณพ่อคุณแม่เป็นทางการหรือยังอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องถามน้องพ่อครัวอันนี้ยังไม่อันนี้เท่าไหร่ค่ะมีแพลนก็คือเรามีแพลนกันอยู่แล้วเพราะว่าอนาคตอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแพลนกันบ้างค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วค่ะก็ทราบแต่ว่าคืออย่างนิ้งก็ขอปฏิบัติหน้าที่ของนิ้งก่อนค่ะหน้าที่ของ Miss Universe Thailand ผู้ใหญ่ที่กองว่าไงบ้างค่ะอันนี้คือข้อณตรงนี้นะคะคือว่านิ้งก็บอกว่านิ้งจะทำหน้าที่ของนิ้งก่อนนะไม่ว่าจะเป็นแล้วแผนที่จะแต่งนี่คือประมาณเมื่อไหร่ปีไหนยังไงพี่อันนี้คือยังไม่มีพิธีเลยยังค่ะคือเขาขอเราไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าวันเวิร์นอะไรเลิกยังไม่ได้มีดูกันหรือว่าวางแผนในปีไหนเราไม่มีเลิกไม่มีเลิกอะค่ะยังไม่มีว่าปีไหนอะไรอย่างงี้ค่ะว่าปีไหนอันนี้เดี๋ยวต้องทางบ้านค่ะเก็บของทางบ้านก่อนก็คือต้องเป็นสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปแล้วกันในชีวิตผู้หญิงคนนึงมองการแต่งงานยังไงคะเองเราจะถึงวันนั้นแล้วคือสำหรับนิ้งการแต่งงานมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเจ้าหญิงแต่มันคือการร่วมใช้ชีวิตกับคนคนนึงนะคะที่ว่าเป็นคู่ที่เรารักแล้วก็มันร่วมทุกข์ร่วมสุขอะค่ะซึ่งเขาทำให้เรามั่นใจตรงนี้ใช่ใช่เราก็เคยเย็นไปแล้วส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันเร็วไปไหมคะสำหรับแบบการขอแต่งงานในครั้งนี้โหชีวิตนิ้งก็ผ่านอะไรสมบุกสมบันมาเยอะมากนิ้งว่านิ้งเชื่อนะคะในตัวเขาแล้วก็ตัวเราด้วยว่าเราเลือกคนไม่ผิดค่ะมันคือเราก็พร้อมที่จะฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้แน่นอนก็ yes ค่ะได้ค่ะแหวนยี่สี่ค่ะใจไหมยังมึนอยู่ค่ะพี่ทุกคนยี่สี่ไม่เร็วไปใช่ไหมค่ะยี่สี่อายุยี่สี่ยี่สามพี่ค่ะชีวิตนิ่งมันเยอะไปหมดเลยค่ะจริงๆนี่เป็นความฝันของเราไหมคะว่าเราจะต้องแต่งงานก่อนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันหรือว่ามันเกินฝันเราแล้วตอนนี้ไม่เคยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วลิสต์ของนิ้งมันค่อนข้างที่จะยาวมากซึ่งเพื่อนก็บอกว่าเธอไม่มีทางได้เจอเขาหรอกแบบไม่มีทางจริงๆนะคะลิสต์นิ้งยาวมากจริงๆแล้วนี้ก็มาถึงก็มาถึงก็ถึงก็ตั้งครูคอมเมนต์อะไรแบบสเตตัสเขาเรียกว่าอะไรนะแคปชั่นเยอะเหมือนกันเขียนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกค่ะใช่เคยเนี่ยเหมือนเคยก็พี่ค่ะมันเพิ่งผ่านไปเมื่อวานคือรู้สึกว่ามันเหมือนฝันซึ่งตันไม่หายค่ะค่ะถามหน่อยว่าที่เขาทำสปายให้เราเหมือนเราเคยคิดไหมว่ามันจะเป็นโมเมนต์แบบนี้อะไรนิ้งว่ามันเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยากจะมีสปายแบบนี้นอนหลับไหมคะนิ้งเมื่อคืนไม่ได้นอนกับพี่หนูขอมึนๆหนูจะพักแล้วค่ะเนี่ยคุณพี่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะค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 ะ
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ